รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชม Cooking Guru เนี่ยจะเป็นเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยและวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูของเชฟประจวบนั้นน่ากินมากๆเลยเป็นเมนูสไตล์แบบไทยๆนะครับแต่เสิร์ฟแบบใหม่นั่นก็คือเมนูอบวุ้นเส้นต้มข่าครับแม่แค่ชื่อก็น่ากินขนาดนี้นะครับขอเวลาเตรียมส่วนผสมเตรียมอุปกรณ์สักครู่เดียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเรื่องดีๆมาฝากกันเดี๋ยวเราไปดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันก่อนนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดระยองอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เรามาขูดเพราะว่าวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำขนมที่มีชื่อว่าถั่วแปบกะทิสดครับคุณผู้ชมครับงั้นเดี๋ยวเราไปหาซื้อวัตถุดิบมาทำขนมกันเลยดีไหมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ที่ในร้านวันนะคุณผู้ชมใครอยากได้อะไรที่นี่มีหมดเลยคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาหาของสำคัญดีกว่าที่เราจะทำกับถั่วแปบกะทิสดเราไปดูกันเลยนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีคุณสปายวันนี้คุณสปายอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำขนมถั่วแปบกะทิสดอาจารย์อยากได้ถั่วซีกอ่ะอ๋อได้ครับไปเดินแถวไหนแล้วมาดูเชิญได้ครับเดี๋ยวผมแนะนำได้พาเราไปนะโอเคครับเนี่ยเม็ดแบบนี้เนี่ยอาจารย์ได้ถั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังขาดกะทิต้องรบกวนแล้วล่ะคุณสปายดูซิคุณจะแนะนำกะทิได้ตรงใจอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าได้ครับไปดูซิกะทิอยู่ตรงไหนอ้าวอัมพวาอยู่นี่ทำไมคุณสปายแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์จริงๆตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านด้วยครับอาจารย์แล้วก็ลูกค้าที่ซื้อไปใช้เนี่ยก็จะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าใช้แล้วดีขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดเลยครับอาจารย์เคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิขั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองครับต่อไปนี้เราไปทำขนมถั่วแปบกะทิสดกันนะครับการันตีความอร่อยแน่นอนครับขั้นตอนแรกผสมแป้งข้าวเหนียวกับอัมพวากะทิ 100% เข้าด้วยกันเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยล่ะครับก็ทำให้ขนมของเราขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองจากนั้นเติมน้ำอัญชันเข้มข้นและนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อนวดจนเข้ากันดีแล้วนำแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมและกดให้แบนเตรียมไว้ใส่แป้งที่ปั้นไว้ลงในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งแป้งสุกตักขึ้นใส่ถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกนึ่งสุกลงตรงกลางแผ่นแป้งพับเป็นรูปครึ่งวงกลมบีบริมให้ติดกันจัดถั่วแปบลงภาชนะเสิร์ฟราดด้วยอัมพวากะทิ 100% โรยด้วยมะพร้าวขูดขาวนึ่งน้ำตาลทรายผสมงาขาวและงาดำพร้อมเสิร์ฟทำตามง่ายแล้วก็อร่อยมากครับลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูข้าวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำครอบครัวได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและวันนี้เราก็ไม่ลืมนะครับที่จะมีกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวามอบให้กับร้านวันด้วยครับและสำหรับคุณผู้ชมที่อยากได้สูตรถั่วแปบกะทิสดสามารถเข้าไปดูได้นะครับที่ www.yingsakfood.com นะครับตามลิงก์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอเลยนะครับเราจะอัพสูตรอาหารตำรับแสนอร่อยจากกะทิอัมพวาไว้ให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเค้กเมทเทิลเบิร์กสตรอเบอรี่ระหว่างเค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100% สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชัน